รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆแล้วก็เครื่องดื่มดีๆนะฮะในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวมาฝากกันครับและวันนี้เมนูเครื่องดื่มของผมนะครับจะเป็นเมนูบลูเบอร์รี่มิลค์ครับตามชื่อเมนูเลยนะครับวันนี้ของเราจะทำบลูเบอร์รี่มิลค์นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำในส่วนของบลูเบอร์รี่กันก่อนนะฮะใส่บลูเบอร์รี่นะฮะลงในอ่างผสมครับจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับเราจะไม่เอาขึ้นตั้งไฟเพราะว่าเราจะไม่ได้ต้องการลักษณะที่เป็นแยมแบบนั้นเราจะต้องคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำไปเข้าแช่ในตู้เย็นนะฮะประมาณ1คืนพอเข้ากันปุ๊บก็แช่เย็นปั๊บเลยฮะนี่แหละครับบลูเบอร์รี่ที่เราเอาไปคลุกกับน้ำตาลทรายนะฮะแล้วก็เข้าตู้เย็นนะฮะออกมา1คืนนะฮะจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะจากนั้นนะครับเราก็ตักตัวบลูเบอร์รี่อันนี้นะฮะลงในก้นแก้วเลยอีกสักช้อนหนึ่งนะฮะเวลาคว้านลงไปเนี่ยเหมือนแบบเจอขุมทรัพย์ไข่มุกไข่มุกเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วต้องเป็นบลูเบอร์รี่คลุกน้ำตาลทรายแบบนี้โอเคจากนั้นนะครับตามด้วยนมสดเลยครับโอเคจากนั้นนะฮะค่อยๆใส่ลงไปเลยวิปปิ้งครีมลงไปครับเอาละครับตกแต่งด้วยบลูเบอรี่นะฮะแบบนี้เลยนี่ครับพื้นที่สีเขียวนิดนึงนะครับโรสแมรี่ครับวางพาดข้างๆแบบนี้สวยงามมากๆครับเมนูของเราในวันนี้นะครับบลูเบอรี่มิลค์ครับและตอนนี้นะครับเห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตโฟร์โมสสตรอเบอรี่บาร์ตำรับนี้นะคุณผู้ชมทำเป็นของฝากหรือทำรับประทานเองใครชิมก็ติดใจนะคุณผู้ชมหยิบรับประทานอร่อยคำเดียวเท่านั้นเองอู้ตกตะลึงเลยนะมันอร่อยจริงๆเพราะว่าเราใช้นมข้นจืดตลาดนกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำสปันเค้กใส่แป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในอ่างผสมคนให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ3นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มละลายและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีผสมจนเข้ากันดีปิดเครื่องเทส่วนผสมลงในถาดอบเกลี่ยให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ6นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาพักไว้ให้เย็นวิธีทำสตูเซลใส่บิสกิตบดละเอียดน้ำตาลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มละลายและเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกบดหยาบคนจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเตรียมไว้สำหรับเป็นหน้าสตูเซลวิธีทำส่วนผสมการ์นาชใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนเนยละลายปิดไฟใส่ไวท์ช็อกโกแลตสับละเอียดคนจนละลายเติมสีผสมอาหารสีชมพูคนให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมที่ได้30กรัมผสมกับสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันเตรียมไว้แบ่งเค้กอบสุกออกเป็น2ส่วนวางเค้กลงในถาดที่เตรียมไว้ทาแยมสตรอเบอรี่ให้ทั่วโรยสตูเซลนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นาน5นาทีนำออกจากเตาพักจนเย็นแช่เย็นจนทรงตัวนำออกมาราดด้วยส่วนผสมการ์นาชเกลี่ยหน้าให้เรียบตกแต่งด้านบนด้วยส่วนผสมการ์นาชสีแดงสตรอเบอรี่
โดยใช้ไม้ปลายแหลมวาดเป็นรูปหัวใจนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นขนาดตามต้องการเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconfarmprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีซาลาเปาบุกผามาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราวบัวหิมะลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟูเปิดเครื่องตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันเติมน้ำและเนยขาวตีจนส่วนผสมเนียนนานประมาณ 12-15 นาทีแล้วปิดเครื่องนำก้อนโดที่ได้มาแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันนำก้อนโดส่วนที่1หยดสีผสมอาหารสีชมพูเล็กน้อยนวดจนเข้ากันนำก้อนโดส่วนที่2หยดสีผสมอาหารสีฟ้าเล็กน้อยนวดจนเข้ากันส่วนที่3หยดสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลเล็กน้อยนวดจนเข้ากันและส่วนสุดท้ายคือก้อนโดสีขาวชั่งก้อนโดสีชมพูสีฟ้าและสีขาวก้อนละ20กรัมจำนวน8ก้อนจากนั้นคลึงเป็นก้อนกลมรีดเป็นแผ่นบางกดด้วยพิมพ์วงแหวนขนาด 2.5 นิ้วจนครบทั้ง3สีส่วนก้อนโดสีเขียวแอปเปิ้ลรีดเป็นแผ่นบางกดด้วยพิมพ์รูปใบไม้เตรียมไว้นำก้อนโดสีชมพูที่รีดเตรียมไว้วางเกยกันจากนั้นม้วนเป็นดอกกุหลาบตัดครึ่งแล้วนำก้อนโดสีเขียวที่กดเป็นรูปใบไม้วางลงบนกระดาษรองซาลาเปาและตามด้วยก้อนโดดอกกุหลาบสีชมพูทำแบบเดียวกันกับก้อนโดสีฟ้าและสีขาวที่รีดเตรียมไว้พักจนขึ้นเป็น2เท่าเรียงซาลาเปาบุกผาลงในลังถึงนึ่งโดยใช้ไฟแรงนานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกมาจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูซาลาเปาบุกผาแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเค้กอะไรเนาะทำไมหอมแบบไทยๆเพราะขนมเค้กมาร์เบิ้ลเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้มีกลิ่นและรสเป็นไทยเราคงต้องเริ่มต้นด้วยการตีเนยสดหรือมาการีนกับน้ำตาลทรายก่อนนะคุณผู้ชมน้ำตาลทรายจะทำขนมเค้กก็ต้องแป้งเค้กนะคุณผู้ชมตลาดริบบิ้นนะคุณผู้ชมใส่แป้งข้าวโพดลงไปในถุงนี้ผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่เสร็จอุ๊ยตายเสร็จแล้วพักแป้งเตรียมไว้แบบนี้นะเพราะเราผสมครบแล้วเดี๋ยวจะลืมจัดการตีผสมซะพอส่วนผสมของเนยน้ำตาลเริ่มเข้ากันเราจะใส่ไข่ไก่ครั้งละ1ฟองส่วนผสมของเราเข้ากันดีแป้งที่เตรียมไว้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมแบ่งใส่คุณผู้ชมแบ่งใส่หน่อยหนึ่งคนด้วยมือพอส่วนผสมตรงนี้พอจะเข้ากันเราก็ใส่อัมพวากะทิอบควันเทียนขวดนี้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็คนผสมนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับประเดี๋ยวพอส่วนผสมเราได้ที่แล้วนะแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเป็นแบบนี้สีเดิมๆอีก2ส่วนขอแบ่งผสมเป็น2สีนะคะแบ่งส่วนผสมออกมาคุณผู้ชมอันนี้ก็ผสมสีแดงสตรอเบอรี่อันนี้ก็สีฟ้าเอาล่ะพอใช้ได้แล้วคุณผู้ชมเวลาตากคุณผู้ชมดูนะมันจะเป็นลายสวยมาร์เบิ้ลได้อาสีนี้เปิบไปอบเดี๋ยวนี้
ขนมสุกแล้วคุณผู้ชมพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิททีนี้อยากให้ขนมของเราดูดีขึ้นแยมแอปริคอตคุณผู้ชมก็จัดการเอามาทาซะผิวหน้ามะพร้าวเดสิเคทโคโคนัทที่เราใช้ในห้องเบเกอรี่มาบุบๆแล้วแต่คุณผู้ชมค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมของอร่อยไว้ฝากคุณผู้ชมค่ะแครนเบอรี่คลัมชีสเค้กเอาใจคนรักแครนเบอรี่กับชีสเค้กค่ะเพราะเมนูของเราสองคนมีชื่อว่าแครนเบอรี่คลัมชีสเค้กค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูชีสเค้กวุ้นแอปเปิ้ลใส่บิสกิตบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันตักใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้กดให้เรียบเสมอกันทั้งพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่เจลาตินที่ละลายน้ำไว้คนจนละลายใส่ครีมชีสตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติน้ำมะนาวและวิปปิ้งครีมคนส่วนผสมให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ใส่ในพิมพ์ที่มีบิสกิตรองไว้แล้วนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีเรียงแอปเปิลเชื่อมให้เป็นดอกกุหลาบลงบนพิมพ์ที่มีชีสเค้กรองไว้แล้วใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะน้ำและน้ำผลไม้ 100% รสแอปเปิลนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลทรายละลายและส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟค่ะเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่น้ำตาลทรายหลังจากที่ต้มส่วนผสมวุ้นเดือดแล้วจะทำให้วุ้นละลายได้ดีและวุ้นมีลักษณะใสค่อยๆตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เรียงแอปเปิ้ลไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์พักจนอุ่นนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูชีสเค้กวุ้นแอปเปิ้ลเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูที่อร่อยสดชื่นมาฝากค่ะกับเมนูพันเสาวรสเทเสาวรสฟรุตเบรดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในแก้วเสิร์ฟตามด้วยเนื้อเสาวรสและโยเกิร์ตรสธรรมชาติตักไอศกรีมวานิลาวางด้านบนตามด้วยเนื้อเสาวรสตกแต่งด้วยช่อเซเดอร์แหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบรดตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบรดตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้เอาใจคนรักแครนเบอรี่กับชีสเค้กค่ะเพราะเมนูของเราสองคนมีชื่อว่าแครนเบอรี่ครัมชีสเค้กค่ะขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกของเราเนี่ยนะคะจะครัมกรอบแค่ไหนหรือจะครัสข้างล่างหอมแค่ไหนเคล็ดลับดีๆเคล็ดลับแรกของเราสองคนคือนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสค่ะเจ้าครีมเทียมข้นหวานเนี่ยจะช่วยทั้งรสชาติหวานๆมันๆที่สำคัญเนี่ยทำให้แป้งพายของเราเนี่ยนะคะอร่อยแบบมีเอกลักษณ์ด้วยแน่นอนค่ะครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนโอเคเราคนส่วนผสมนมทั้ง2ชนิดของเราให้เข้ากันในนี้ก่อนจากนั้นเนี่ยนะคะเราใส่กลิ่นส้มสำหรับผสมอาหารลงไปและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงไปพร้อมกันเลยจากนั้นด้วยความที่เราทำตัวแป้งพายของเราเนี่ยนะคะเราใส่ผงฟูลงไปนี่นะคะแป้งสาลีของเรากับผงฟูใส่ลงไปในอ่างผสมจากนั้นเราใส่เนยสดลงไปอันนี้เป็นเนยสดในอุณหภูมิห้องนะคะ
ใช้หัวตีลูกใบไม้นะคะเริ่มจากสปีดต่ำก่อนโอเคเป็นสภาพนี้แล้วใช่ไหมเราก็เอานมใส่เข้าไปโอเคโอเครอบนี้เราก็สปีดกลางได้เลยพอเข้ากันใช่ไหมสมรสมเป็นเนื้อเดียวกันก็ปิดเครื่องเลยแป้งพายที่ดีเนี่ยนะคะเราต้องพักแป้งเดี๋ยวเราจะพักแป้งของเราทิ้งไว้นะคะระหว่างรอเนี่ยเราก็จะไปทำตัวไส้ก่อนเนาะไส้ก่อนค่ะเราผัดไส้ก่อนอ่ะขั้นตอนการทำยังไงบ้างคะโอเคง่ายมากเลยเอาทุกอย่างใส่ลงไปที่หม้อทุกอย่างของอาจารย์เมย์เนี่ยคือนี่เลยเราจะเริ่มจากเจ้าคันเบอรี่อบแห้งของเราเวลากินเข้าไปก็จะเปรี้ยวๆหวานๆแต่พอแห้งเสร็จปุ๊บอบยิ่งอบยิ่งแห้งใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้เขาคืนความชุ่มฉ่ำกับให้เขาก่อนง่ายๆเลยค่ะอยากให้ของแห้งชุ่มฉ่ำใส่น้ำด้วยความที่เราทำขนมหวานน่ะขอใส่น้ำตาลทรายนิดนึงนะคะอันนี้เป็น optional ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่พวกเราต้องการสีสันสดใสก็ขอใส่สีแดงลงไปนิดนึงนะคะสีผสมอาหารตัวชูโรงของเราเป็นน้ำส้มเข้มข้นตั้งไฟนานแค่ไหนคะอาจารย์เมย์ให้เขาเดือดนะเริ่มแห้งนิดนึงก็ปิดไฟเลยพอมายิ่งเย็นเขาจะยิ่งแห้งโอเคจากแครนเบอรี่ในหม้อเมื่อสักครู่ทิ้งไว้จนเย็นคุณผู้ชมดูสิเขาจะฉ่ำแล้วก็เงาจากแห้งๆขึ้นมาพองแบบนี้เลยเราจะเอามาใช้ก่อนจะนำมาใช้เราต้องทำตัวคัสตาร์ดก่อนเจ้าคัสตาร์ดของเราเนี่ยพอพูดถึงคัสตาร์ดนมแน่นอนค่ะคุณผู้ชมนี่เลยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะตัวช่วยแรกของเราจากนั้นใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงไปด้วยค่ะผลิตภัณฑ์นมทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยจะช่วยให้คัสตาร์ดนมของเราหอมหวานแล้วก็มันคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนจากนั้นคัสตาร์ดนมของคุณผู้ชมเนี่ยจะไม่เป็นเม็ดๆแล้วก็ข้นได้จากแป้งข้าวโพดค่ะกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและเนยสดชนิดเค็ม1ก้อนค่ะพักทิ้งไว้จนเย็นนะคะระหว่างรอเราจะมากรุแป้งพายกันอันนี้เป็นแป้งพายที่เราทิ้งเอาไว้ข้ามคืนเนื้อของเขาก็จะนุ่มแบบนี้เลยโอ้โหน่ารักมากมามีโชคดีมากเลยนะที่มีลูกอยากช่วยมามีทำขนมอ่ะดีมากเลยมากถึงพูดไม่ออก นี่คือทำสำหรับทำขอบต่อใช่ไหมคะใช่ค่ะมามีก็ตัดเส้นเนี่ยใกล้ๆขนาดนี้แผ่นกระดาษไขนะเดี๋ยวมาเราก็วัดโอเคโอ้ง่ายขึ้นเยอะเลยใช่เดี๋ยวมาเราอบแป้งพายใช่ไหมเราก็อบครัมส์เขาไปเลยนะเธอชอบขูดใช่ไหมมามี่จะให้เธอขูดเลยโอเคค่ะไปเข้าเตาอบกันแป้งพายของเราอบเสร็จแล้วออกมาจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาทำตัวไส้ของเรากันไส้ของเราเนี่ยนะคะก็จะมีครีมชีสครีมชีสต้องทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเท่านั้นและอันนี้เป็นคัสตาร์ดนมของเราที่เราทำเอาไว้เมื่อสักครู่เราจะตีส่วนผสม2ตัวนี้จนกระทั่งเข้ากัน
ส่วนผสมเข้ากันแล้วอันนี้เป็นเจลาตินของเรานะคะที่ผสมกับน้ำร้อนจะเป็นแบบนี้เจลาตินใส่ลงไปเพื่อให้ส่วนผสมของเราเซตตัวได้แม้อยู่นอกตู้เย็นใส่แครนเบอร์รี่ลงไปคนแครนเบอร์รี่กับครีมชีสก่อนจากนั้นเราจะใส่วิปปิ้งครีมของเราตามลงไปคุณจะเห็นว่าตัวชีสของเราเนี่ยนะคะมีอากาศอยู่แล้วก็นุ่มโอ้ again ขนมแบบนี้ทานตอนกรอบเนี่ยมันอร่อยมากเลยนะโอเคเดี๋ยวมาเราเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ให้เขาเซตที่ตู้เย็นก่อนนะเดี๋ยวนาจะเอาเข้าตู้เย็นนะคะทิ้งไว้ข้ามคืนส่วนผสมของเราก็จะตัดเป็นทรงสวยแช่เย็นเรียบร้อยตัวชีสของเราเซตแล้วเดี๋ยวเราจะมาหั่นเสิร์ฟกันค่ะวันนี้เรามีจานใหญ่กับจานเล็กแค่จากนั้นนะคะขนมของเราแต่งหน้าด้วยแครนเบอร์รี่นิดนึงเอาล่ะค่ะเรียบร้อยแล้วกับขนมของเราสองคนในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้ขอให้ปีหน้าทุกคนแฮปปี้นะ prosperous แปลว่ารวยขอให้ทุกคนแข็งแรงสุขภาพดีเข้าสู่ปี2021ไปด้วยกันด้วยความสุขนะคะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสค่ะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมมีเมนูแบบมะพร้าวปั่นหอมๆนะฮะมาฝากกันนะฮะนั่นก็คือเมนูสมูทตี้มะพร้าวนั่นเองครับคุณผู้ชมครับเค้กคาราเมลเนี่ยเดี๋ยวนี้กำลังเป็นที่นิยมนะโดยเฉพาะเค้กใส่กระทงหรือใส่ถ้วยจีบกระดาษเล็กๆอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูเค้กแอปเปิ้ลมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะที่สำคัญเนี่ยนะได้กินผลไม้เน้นๆทุกคำแน่นอนค่ะ